ปกรณ์ช่วยพยุงข้อเท้าแบบปั๊มลมที่ช่วยส่งเสริมการรักษาและการเคลื่อนไหวของข้อเท้าวิธีการใส่อุปกรณ์แกะสายรัดด้านหน้าออกถอดฝาครอบด้านหน้าและแผ่นฟองน้ำออกสวมถุงเท้าก่อนใส่อุปกรณ์ทุกครั้งโดยให้วางส้นเท้าชิดขอบด้านในของเฝือกแปะแผ่นฟองน้ำให้กระชับนำฝาครอบมาปิดโดยให้ปลายนิ้วเท้าและฝาครอบด้านหน้าอยู่ในระดับเดียวกันและโลโก้อยู่เหนือนิ้วเท้ารัดสายรัดด้านหน้าให้กระชับโดยเริ่มจากบริเวณด้านล่างก่อนการปั๊มลมกดปุ่มใหญ่สีดำเพื่อปั๊มลมเข้าโดยปั๊มจนรู้สึกว่ากระชับเริ่มปั๊มจากด้านที่มีอาการบาดเจ็บก่อนแล้วกดปุ่มสีดำอีกข้างเพื่อปั๊มลมเข้าทำเช่นเดียวกันจนรู้สึกว่ากระชับพอดีหากรู้สึกว่าแน่นหรือหลวมจนเกินไปสามารถปรับสายรัดด้านหน้าได้กดปุ่มเล็กด้านข้างเพื่อปล่อยลมออกก่อนถอดเฝือกทุกครั้งอาการไม่พึงประสงค์หรือข้อควรระมัดระวังขณะใส่อุปกรณ์หากมีอาการปวดหรือบวมมากขึ้นรวมถึงมีอาการระคายเคืองบริเวณผิวหนังสามารถถอดอุปกรณ์ได้ทันทีการดูแลรักษาแผ่นฟองน้ำสามารถถอดแยกชิ้นได้ซักด้วยน้ำสบู่อ่อนโดยไม่ต้องขยี้ตากในที่ร่มในส่วนของรองเท้าให้ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาดช่วงเวลาที่ใส่อุปกรณ์สามารถใส่ได้ตามคำแนะนำของแพทย์ในช่วง 48-72 ชั่วโมงแรกสามารถลดบวมได้โดยการยกขาสูงกว่าระดับหัวไต